สวัสดียามเช้านะคะเช้านี้เสี่ยก็ไม่ดื้อค่ะก็กินปกติกินข้าวหมดชามแล้วก็ไปฉี่ไปอึเรียบร้อยแล้วก็เข้ามานอนเหมือนเดิมค่ะดูนอนพุงพุยแล้วก็ลมเป่าพุงนะคะเสี่ย พูดไปเถอะค่ะไม่สนใจค่ะก็บัสไม่เค็มนะคะคุณเกดบัสไม่เค็มคือแม่อ้อมก็เวลาซื้อของซื้ออาหารมาบางทีก็จะแบ่งๆไปให้หลายๆบ้านทดลองชิมดูแต่คุณนายนำโชคเนี่ยนางจะเป็นหมาที่กินยากเรื่องมากค่ะคุณนายนำโชคเนี่ยบางทีแม่อ้อมจะเอานู่นนี่ก็ไม่ค่อยกินนะเอาอะไรให้กินก็ไม่ค่อยกินหรอกแต่ลูกฝนจะค่อนข้างกินก็ค่อนข้างง่ายอยู่ตอนนี้ก็เลยผสมให้อยู่เพราะว่าให้ต้องให้สองอย่างให้หมดก่อนไม่ได้เปลืองตังค่ะเปลืองตังแม่อย่างมากก็แค่ซื้อไอ้พวกซามอนมาผสมโรยๆให้กินเพื่อจะได้มีความหอมเท่านั้นเองเรื่องกินก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ให้ไม่มากเพราะว่าจะได้ให้หิวไม่งั้นไม่ค่อยกินแล้วก็จะได้กินยาได้ตามปกติขนาดแม่คุยอยู่ยังหลับเลยนอนทั้งวันนะคะก็มีแค่เดินไปเดินมาเล็กๆน้อยๆมันนอนก็นอนทั้งวันอยู่นี่แหละค่ะคืออยู่ตรงเนี้ยชอบตรงที่ว่าไม่มีใครมากวนใจไม่มีใครมาไล่ที่ถ้าเกิดไปนอนบางทีตรงนู้นแม่ราดน้ํานู่นบ้างนี่มั่งก็จะต้องลุกหนีใช่มั้ยคะแต่ถ้าอยู่เงี้ยไม่ลุกหนีไงแม่ก็เปิดกรงไว้นี่แหละเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออก คันจมูกคันจมูกเดินเข้าเดินออกทั้งวันแต่จริงๆหลบฝนน่ะจะแค่ฉี่อึวันละแค่2รอบนะคือเช้ากับเย็นง่วงค่ะหลับดีกว่าไม่สนใจแล้วตรงนี้ไม่มีใครหลังบ้านเงียบสงบเพราะว่าบางทีถ้ามีคนมาเขาจะไม่ค่อยอยากเดินเข้ามาข้างในลึกๆกันเนี่ยแต่ถ้าอยู่ข้างนอกก็จะเดินมีคนมาหาอะไรเงี้ยแต่ถ้าอยู่ข้างหลังไม่ค่อยมีใครอยากเข้าเดินเข้ามามันลึกเกินก็กลายเป็นว่าหลบฝนชอบเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีใครมายุ่งกับเขา เขาชอบปีกวิเวกค่ะแม่พูดไปก็หลับไปเมื่อคืนก็นอนทั้งคืนนะหลังจากฉี่อึเสร็จแล้วแม่อ้อมก็ปิดไอ้ผ้าม่านแม่เหล็กนี่แหละสงสัยต้องซื้ออันใหม่แล้วอันนี้มันย้วยๆเดี๋ยวแม่ซื้ออันใหม่มาให้อันนี้แม่ทำไม่ดีมันผืนละ29 บาทเองอะค่ะแต่มันจะมีค่าส่งมันไม่แพงผืนละ29 บาทก็ถ้ามันไม่ดีก็เปลี่ยนได้เนี่ยเดี๋ยวแม่อ้อมเปลี่ยนให้เราผลไปเพราะว่าเขาเหยียบเขาอะไรอย่างเงี้ยเหยียบแล้วมันขาดแล้วก็มันบางทีมันก็ย้วยอะไรเงี้ยอันนี้มันเละแล้วอะทำหลายทีแล้ว DIY หลายรอบมันก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วพอปิดไว้ก็คือไม่ได้ออกเมื่อคืนไม่ได้ออกจากห้องเลยนะตั้งแต่กี่โมงก่อนแม่ขึ้นบ้านนอนเนี่ยฉี่อึเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้ออกจากห้องก็นอนอยู่อย่างเงี้ยแม่พูดไปเถอะคนจะนอนคนเอาวับเลยไอ้อ้วนสบายเขาละค่ะ